มาดึงนะมาดึงนะที่แล้วของอะไรนะของด้านไหนด้านนี้บอสถูกปะถูกไหมเออมีโต๊ะไหนโครงสร้างเสร็จหมดแล้วครับปีชุดแผนฐานเสร็จหมดแล้วครับโอเคลำตัวต่อไปทำลำตัวนะครับตรงนี้ต้องตัดใช่ไหมชุดสี่ก็จะมีชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งชุดหนึ่งที่เราต้องประกอบกันนะครับที่เหลือใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวกลับใช่ไหมครับครับผมไม่ได้ทำที่จะมาทำถึงว่าชอบครับกระดาษเอาไปครับกระดาษรับของแจกเลยดีร้านเนี่ยจะกลับไหมครับยังสั่งมาจากแต่ไม่ได้ทำเดี๋ยวลืมเพราะว่าหายากมากนั่งดูเขาแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหลือครับอาจารย์ใช้แล้วก็ทำกระดาษครับอาจารย์อย่างเงี้ยได้ได้ครับ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 ทำเดียวกันนะครับเจาะรูแล้วครับใช้กาวช้างทาติดไปไอ้ลำสีแดงนั่นก็เหมือนกันหัวก็เหมือนกันครับไอ้ลำโน้นที่เป็นเหมือนจักรยานทีมนั่นก็เหมือนกันก็เลยหามาแล้วก็ทำแบ่งใช้ครับก็เป็นเส้นแล้วเป็นแค่เป็นมันยาว12ฟุตยาวฟุตหนึ่งยาวฟุตหนึ่งได้35บาทฟุตหนึ่งเนี่ยใช้ได้ถึงตัดได้24ตัวไม่เป็นนั่นแหละเราไม่ได้เอาติดตัวแก้ไม่ได้ครับไม่ต้องการแกะสามเหลี่ยมไม่ยากแกะได้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 ครับเรียบร้อยครับบูมกระดาษเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยติดนะครับข้างหลังนี่ไหมที่เราติดปีกแล้วก็ไปหาจีแล้วก็ถ่วงให้มันได้จีไปขึ้นวิญญาณเรามีวิธีกันง่ายๆนะครับติดชุดแผ่นหางให้เสร็จชุดใบพัดให้เสร็จนะครับเอามือนะครับติดเกี่ยวยางให้เรียบร้อยนะครับยางความยาวเท่านี้จีก็เท่านี้ถ้าเกิดเปลี่ยนยางขนาดที่มันต่างไปยาวต่างไปกว่านี้พุ่งในลักษณะกันมันก็ไม่ใช่จุดนี้แล้วฉะนั้นเอาลองหาจริงๆได้ง่ายนะครับเอายางเกี่ยวเอามือพัดใบพัดมันชิดนะครับแล้วเอามือของเรานี่นะครับวางลงไปครับวางลงไปครับวางลงไปครับครับครับอาจารย์ลองคิดดูว่าถ้าเราเปลี่ยนยางหนักยางไหนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือจุดศูนย์ถ่วงของเขาคือตำแหน่งนี้หาอะไรมาไปนิดนึงนะครับแต่ทำยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับอาจารย์ติดหางเรียบร้อยแล้วยางเกี่ยวปัดเกี่ยวคือหาทีจีคร่าวๆก่อนนะครับผมบินดีบินดีคราวนี้เราจะเอาอะไรก็แล้วแต่มาวางตรงนี้มันก็จะเท่าเดิมใช่ไหมไม่ได้หางกระดกไม่ได้หัวกระดกใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเอาปีกมาใส่ถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเลยนะครับปีกก็จะมีจุดศูนย์ถ่วงของเขาปีก็จะมีจุดศูนย์ถ่วงของเขานะครับผมลองหาคร่าวๆดูในตามหลักในแบบปีกพื้นฐานนะครับผมก็จะมีปีกของปีกได้อยู่หนึ่งสามของปีกแต่บางครั้งเราทำเล่นเราติดน้ำหนักอาจจะไม่ถึงนั้นแล้วก็ลองเอามือลองไปตั้งดูครับออกประมาณว่าตอนกึ่งกลางของปีกนะครับผม
หรือถ้าเป็นแบบผืนกระจายก็ลองเอามือไปตั้งตัวนะครับอาจจะออกแบบเป็นปีกสามเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่นะครับลองมือไปตั้งดูหลักวิชาก็มีอยู่นะครับผมแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนโอเคผมก็ได้ปีกประมาณนี้ผมก็เอาตำแหน่งนี้ครับไปใส่ตำแหน่งที่ผมมาร์กไว้เมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ลองเอามือลองดูครับเห็นไหมครับบางครั้งเราไม่ต้องเลื่อนเลยถ้าเกิดเราพอทราบคร่าวๆเราประกอบเข้าไปเขาก็จะอยู่เลยอันนี้เทคนิคของเครื่องบินมันก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดหางเขาหนักนี่นะครับเวลาเขาล่วงลงมาเนี่ยเขาจะคุมอะไรไม่ได้เหมือนเครื่องบินจริงๆครับเขาก็เลยให้หน้างงลงนิดนึงอย่างไรก็มีดึงคันโยกให้ปีกเชิดขึ้นมันก็ลงจอดได้แบบไม่กระแทกมากแต่ถ้าเกิดหางลงนี่จบเองเดียวถ้าเกิดหัวลงอย่างน้อยๆท่านขึ้นจริงๆก็ยังยกหัวขึ้นได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็ควรจะให้หัวงงลงนิดนึงนะครับผมอันนี้การหมุนยางการหมุนยางบางครั้งยางมันยาวครับการหมุนยางควรจะทำให้ยางตึงๆก่อนนะครับเอามือเกี่ยวหรือเอามือจับไว้นะครับแล้วก็หมุนยางการหมุนยางต้องนับรอบด้วยไม่ใช่หมุนแบบสะใจครับได้ครับเพราะว่ายางแต่ละขนาดแต่ละความยาวมันจะมีจุดพิกัดของมันถ้าเกิดเติมจะขาดต้องหมุนนะครับอาจารย์ครับหมุนตามจุดนาฬิกาครับโอเคเอาแบบธรรมดาก่อนประมาณสัก 50-60 รอบอันนี้ก่อนจะปล่อยนี่กรุณาลองร่อนดูก่อนเพราะถ้าเกิดเราปล่อยไปชนเครื่องทั้งหมดความพังนะครับผมขอพูดที่นิดนึงตอนร่อนดูนะครับอาจจะยังไม่หมุนยางก็ได้นะครับร่อนคือเราเล็งไปที่ผมมองไปที่ปลายเท้าจันทร์คุณศักดิ์นะครับผมก็จะพยายามร่อนไปที่ปลายเท้าจันทร์คุณศักดิ์เพื่อดูว่าอาการของเครื่องเราเป็นยังไงนะผมก็ร่อนไปครับก็ขึ้นไปการปล่อยให้เขาหมุนก่อนเขาจะมีแรงจุดอยู่แล้วไม่ต้องคว้างนะครับห้ามคว้างเกือบ190ที่ทำให้เป็นยางเกี่ยวต้องคว้างแล้วก็พังทุกลายฉะนั้นอาจารย์ให้เขาหมุนก่อนแล้วก็ผลักไปเบาๆเขาจะไปเขาเองครับผมเราพูดธรรมดาครับเห็นไหมครับทิศทางของเขาลำนี้นะครับเขาเริ่มร่อนแล้วถ้าเกิดอาการอย่างนี้ล่ะถ้าเกิดผมขยับบางท่านอาจจะทำเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมร่อนไปอันนี้ไม่ได้ตำแหน่งจริงๆนะครับครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่เราทำนะครับมันขึ้นอยู่กับมุมของเราในการตัดตำแหน่งของจริงๆด้วยบางครั้งมุมดาวทัศน์มากร่อนดีแต่เวลาปล่อยยางอีกครั้งนึงมันถึงลงแรงนั่นคือว่ามุมที่เราดึงลงมุมดาวทัศน์นั้นมากเกินไปนะครับโอเคอันนี้การปล่อยได้สิเราลองดูจริงๆกันครับไม่ทันแล้วครับการเล่นนะครับเพื่อนอย่าบอกเพื่อนข้างๆด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยไปเลยชนเหลือชนบาดเจ็บครับอันนี้ลำท่านอาจารย์ต้องบรรลุธรรมานะครับกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เวลานักเรียนหรือว่าเรากำลังเล่นอยู่อย่าไปถามเขานะครับมันเป็นมารยาทอย่างหนึ่งเพราะเขากำลังนับรอบอยู่นะครับมันต้องรอบอยู่จะรู้ได้ไงว่ายางมันจะขาดช่วงไหนนะครับท่านอาจารย์นพดลบอกว่ามานัดหมุนถ้ามันหมุน100รอบมันขาดนี่นี่ต่อไปก็อย่าหมุนถึง100รอบนะครับก็ควรประมาณ 60-80% ของยางเส้นนั้นหมุนรอบแรกรอบ2อย่าหมุนมากนักเพราะยางมันยืดครับเอาพอคำๆก่อนนะครับครับปล่อยผมขอโทษนะครับอาจารย์ช่วยอาจารย์นพดลท่านบอกว่าถ้าเครื่องบินหล่นอย่าเพิ่งไปจับมันมันจะพังไงเดี๋ยวจะไปเก็บเดี๋ยวจะไปเก็บข้างเขาค่อยๆปล่อยครับไม่ต้องพุ่งอะไรไปครับมันจะมีมนกับเที่ยว
ให้เอามวลเข้าไปไงเพราะเที่ยวจะต้องเกาะข้างนอกถ้าหนูผมคมเอาไปอาจารย์นี่ผิดเนี่ยเพราะผมจะเจ็บแล้วนะครับอาจารย์กำลังลุ้นผมก็ลุ้นอาจารย์นี่ไงผมจะทำให้เจ็บลำแรกลำนี้เพราะเวลาจะหมดแล้วครับเสร็จแล้วเหลือมันก็ตัดออกครับลองจับไม่เป็นเข้าตาแต่ทำไปทางเดียวกับจริงครับหมดแล้วครับต่อไปติดอันนี้เพราะมันจะไม่ติดกับดูเหลี่ยมดูลายไม้ครับลายไม้มันจะเป็นแนวนี้เป็นแนวทางนี้ให้มันตรงกับลายตรงตรงปกติก็คือจับมาแล้วก็หยอดกาวก็ได้ซื้อเพื่อให้มันแข็งแรงพยายามหาไม้นู้นแข็งให้อาจจะผ่อนไปนิดนึงวิธีพอจะเป็นจุดที่รับแรงจากการดึงของยางครับอันนี้ไม่ไผ่แบบแบรนด์นี้เอามาทาบแล้วก็เฉือนแต่ผมขออนุญาตใช้ประสบการณ์ชำนาญของผมผมก็จะบอกว่าประมาณ 3-5 องศาของนักเรียนผมก็จะบอกเขาผมก็จะบางกล้องร่องสามเหลี่ยมทำไมต้องบอกร่องสามเหลี่ยมผมต้องการให้พื้นที่สัมผัสระหว่างไม้กับท่อมากที่สุดผมขอท่อครับครับก่อนนะครับผมก็จะเอามาถูตามร่องเพื่อให้มันเข้ารูปทรงโค้งๆกับท่อมากที่สุดครับเอาละจะวางไว้มองไปให้ได้แนวเดียวกันกับลำตัวนะครับครับมันจะเหลือปลายนิดนึงเวลาหมุนมันจะได้ไม่จนกับท่อครับปลายนิดนึงปลายนิดนึงให้ปลายผูนิดนึงครับผมลูกทรงจะประมาณนี้ครับจากนั้นได้เราดูสิมุมนี้สำคัญนะครับเด็กต้องทำมุมนี้อย่าทำมากเกินไปอย่าทำน้อยเกินไป 3-5 องศา 3-5 องศาหยอดกาวครับหยอดกาวย้ายทั่วๆเดี๋ยวเชิญไปนี่ออกนิดนึงแต่ว่าผมขออนุญาตทำให้เลยระวังระวังมาสูงๆครับพร้อมที่จะไปเรื่องเราอยู่ไหนเรื่องที่ให้ไปใส่ผ้าธรรมชาติฝังเขี้ยวอยู่ข้างนอกกลมอยู่ข้างในครับผมข้างในเบ้นไม้นิดนึงเบ้นไม้นิดนึงไว้ด้านหลังครับด้านหลังนิดนึงหมดแล้วรูปท่านวิจารณ์หน่อยครับที่สวยอ๋อโอเคนะครับอาจารย์นพดลท่านเตรียมที่หมุนยางให้เราใช่ไหมครับได้แล้วครับโอเคโอเคแล้วก็สับตอนสับจับไว้ตรงนี้ครับจับเป็นเวลาเครื่องไหนมาครับท่านเอาเครื่องไหนมาผมที่เป็นกองอยู่ข้างหลังอาจารย์ที่กองอยู่ข้างหลังครับใช่หมดเลยดาวมันแม่จริงมันขึ้นมาได้ยังไงครับได้คนเร็วรวมไปถึง4 ช่องสัญญาด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อท่านอาจารย์จะได้ไปถามข้อต่อ
้องให้ช่วยนะครับกาการแข่งขันนะครับช่วงนี้นะครับขอเชิญพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้มานั่งกันนะครับด้านสูงเข้าไปด้านหน้าใช่ไหมครับใช่ครับด้านหน้าจะได้เปิดเปิดมาแขนหางต้องตัดมาหมดแล้วครับถ้าเป็นไม่หยุดผมอยู่ครับครับทิศก่อนครับระหว่างนี้นะครับจะขยับได้ซึ่งวัดชาของวัดครับให้ได้ชาโอ้ได้เลยแล้วพอดีเลยมันดูแต่สายตรงนะครับมันจะไม่ตรงต้องไต่เอียงจะได้รู้ว่าตรงคราวนี้เราขอเล็กๆนะครับมาเสียบเข้าตรงนี้ระยะหน่อยอาจารย์ท่านแจกยางไว้ยังครับยางนักศึกษาครับบอกเพื่อนช่วยแจกยางก็จะส่งรายชื่อให้กับทางเขตทุกท่านนะครับทีนึงว่า120ท่านเนี่ยท่านสามารถเชิญมาเป็นเรียบร้อยได้สามารถเชิญมาเป็นกรรมการตัดสินได้นะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันทุกท่านนะครับเพราะเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จะลงสู่กติกาการแข่งขันนะครับของอะไรครับการปฏิบัตินะครับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเรียบประสิทธิ์นะครับกับเชียงรายนะครับก็รายชื่อเรียบร้อยนี้ทางเราจะแจกให้นะครับตอนนี้ให้น้องเขาวิ่งต่อไปอยู่นะครับซึ่งอีก120ท่านก็จะส่งตามไปอีกทีหนึ่งนะครับเพราะในงานนี้ถ้าน้องเขาทีมผู้เลือกเรียบร้อยครับช่วยดูทางด้านเวลามา30นาทีแล้วนะครับก็อยากจะเสร็จอยากใช้เวลานี้รู้จักกับในเรื่องของพลังยาในการปรับแบบทดสอบบินลำที่4นะครับวันนี้เราจะทดสอบบินลำที่4นะครับลำนี้90เซนครับมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการออกแบบนะครับเราเรียกว่าพื้นที่นะครับใต้ปีกบนพื้นที่อะไรครับที่จะเป็นแรงยกเพราะฉะนั้นถ้าเราให้แตกต่างกันมากต้องรอทีนี้นะครับว่าเกิดจากรุ่นแรกของแอร์ฟอย